อ่ะบัดนี้ก็มาหอดมองหอดบอลเลยบอลจอดรถเฮาจอดรถอยู่ซ้ายหวยเลยนี่เฮาสิย่างลงให้พุ่นเลยโอ้กบมหายจะอยู่พุ่นอยู่ส่วนพุ่นกับส่งนี่ถ้าบ่เบิดก่อนก็ต้นนี้ต้นนี้คิดว่ายังบ่ทันเบิดนะไปมิดอีลีโล่งขนาดเลยบ่เห็นมีนกจักโตเฮาเลยกะเหาะก็บ่เห็นโอ้อยู่ในใหญ่มองใหม่อยู่ตัวนี้บ่เวิร์กเนาะบ่คักบ่เห็นมีกะเหาะบ่เห็นมีนกเลยมาให้มังใหญ่อยู่เด้อไปเบิ่งใกล้ๆบ่มีแต่นกน้อยๆเด้มีนกกระแทดน้อยนกใหญ่บ่เห็นเลยนกกระโดกนกเป่านกยางนี่บ่เห็นเลยโอ้ยอมเลยมึงอย่าไก่เขามา4 5ตัวบ่ได้ยิงแบบว่ากล้องเฮามันส่องบ่เห็นน่ะมันมืดนี่คือเห็นนี่แหละนี่มันตึบเขามาเห็นแต่ใบไม้ติ่งนี่นี่เห็นบางเทื่อก็เห็นพอรีบๆแบบหัวติ่งงงๆแต่บ่ฮู้ว่าโตมันอยู่บ่ใดอยู่จุดใดยิงไปก็ยังบ่ถึกยึดก่อนไก่มันยังอยู่บนอยู่เนี่ยแต่บนนี้ยิงมันเลยแหละมันส่งมันนี่ครับเสียยิงนกแล้วมันพวกนกกินมังไห้นกกับพวกเขาหาหลอดด้านกว่าแมกบกหมูกินแมกบกงัวไข่ในกลางด้านหมูกินมูมาเรากินแถวด่านบุเขากบกสลาเป็นหมูพวกกินบัดเถิดมันบุเขากบกนี่กบกก็อยู่แถวนี้แหละใกล้ๆนี่แหละเต็มบุเขาห้าหลอกินแถวด่านถ้าคุณมีนกกระโดดหอกนาซิมีกบมาให้สุกนกหน่อยก็ห้องลายท่านเฮาสิไปเบิ่งทางนี้ก่อนทางนี้กบมังไห่เก่าที่เฮาเคยยิงว่าหมากมันยังอยู่บ่เบิ่งก่อนเนาะตอนนี้เฮากำลังหอดกบมังไห่เลยมังไห่ต้นเก่าที่เฮาเคยยิงแต่ว่ามารอบนี้บ่เห็นนกใหญ่เลยเห็นแต่นกน้อยเห็นนกกระแทดถ้าเป็น PCP โอ้สุดยอดเลยซัมสิเก็บแต่นกกระแทดยิงเอาเป็นลอยก็ได้ด้วยนี่มีดอกปิดเขาไปจับเซเลยก็มีแต่นกใหญ่บ่เห็นเลยนกกระโดกนกนกเป่านกยาสิพ่อจากมุ้ยคนมายิงเนาะบ่เห็นนกใหญ่หรอกบ่มีนกใหญ่มังไห่ที่มันกินลงมาบังไห่แดงมาบังไห่บังไห่กินหลอนเรียบร้อยเลยกินแต่เปลือกกว่าซะบังไห่ใหญ่แน่นมันกินได้
บางไงหนอนกินไม่ได้มันแข็งนี่อ่อนๆ นี่เป็นตะแสบอยู่หลายกินลงมาสาดเลยนั่งถ่ายจังหน่อยถ้าอดไม่ได้จะสิยิ่งหนกหน่อยนะล้มๆแล้วนี่โอกาสยิ่งถือยากเลยโอกาสได้ยิ่งก็ยากซ้ำจะได้กอไก่บัดหนึ่งนกเขามาไล่นกแต่ว่านกใหญ่ยังบ่เขามามันบินอยู่นอกคุณนกใหญ่มันลักเลยมันแคบทางในนั้นกบไผ่ต้นนี่ก็หุ่นทางบ่ได้ไกลประมาณ28เมตรยิ่งมาลายหนักแล้วบ่ถึกนกน้อยก็บ่ถึกนกใหญ่ฮะก็ยิ่ง2หนักนกเหลืองบัดหนึ่งลูกเป่าบัดหนึ่งแล้วก็กายหันกับบ่เห็นเขามาเลยแต่ว่านกน้อยเขายิ่งมาลายหนักแต่บ่ถึกโอ้เหงือกเลยเดี๋ยวสิฟังมืออีกจะหน่อยถ้าบ่ถึกก็สิออกไปแบนเป่าจังสิลบเขามาใหม่เพราะว่าก้อนมากก็ได้แบนแล้วปับเลยเดี๋ยวว่ามันสิเคลื่อนบ่ฟังมืออีกก่อนแต่คิดว่ากล้องเฮาบ่น่าสิเคลื่อนเพราะเฮาซื้อกระแพงว่าเอารุ่นดีอยู่ซั่นเจ็บแต่จบ ไปบนใหม่บัดย่อมเลยบัดยิ่งเป่าซ้ำปมือก็ยังถือกิ่งเป่ายิ่งนกนะตัวบางใหญ่ก็บ่ถือจักเป็นอย่างเนาะเบิดลูกกระสุนหลายลูก10เลยเขา10ลูกเลยน้ำคำยังลายยังเต็มทีบเอาที่จริงใส่เลยเปิดมาใส่เป็นหนาเนี่ยซื่อๆทั้งทั้งลมใส่ทั้งเดียวตัวเด็ดมันสอดใส่เย็นๆเลยทั้งลมใส่ใส่นกหน่อยนี่บริวารจะอยู่ต้นบางไห้เนาะอยู่แถวนี้ก็ลายแบบว่ามันเป็นต้นหมากใหม่อย่างอื่นนะแบบนั่นนี่มันเป็นดงมีอยู่ทุกจุดนกหน่อยบินตื้อๆนกกระแทกโอ้มากว่าดอกเลยนี่ว่าข้าวนี่ไก่สิได้ยิ่งบางอยู่ที่ซะมากว่าดอกเลยไก่จะได้ยิ่งบางเลยซะขากลับเลาะหวยเมื่อหาบึงพักน้ำเมื่อยังวะเสียงไก่เขียคือเสียงไก่อุ้ยกบบ่ฮะเราฟักน้ำเมื่อมีบริฟักน้ำสิกินข้าวกับยังสะบันยังกับบ่มีอีหยังก็บ่ได้พึกน้ำก็แก่เบิดเลยโอ้ยจะเป็นหม้อเจาะเนาะมื้อนี้เนาะบ่มีแนวให้กินแล้วมื้อนี้สิลบไปเบิ่งต้นไห้อีกต้นนึงอยู่ต้นแรกแต่เช้าเฮามานะเฮาเขาไป
เป็นต้นแรกนะลบไปเบิ่งอีกบางทีมีนกเขาลงเงี้ยนะพอใหญ่ต้นมาให้ปุ๊บใหญ่ต้นพกปุ๊บมาต้นนี้ได้หรือได้มาโหลดอยู่ต้นนั้นจะเป็นยังบ่ได้อีกแบบล่มกับบ่ได้แห้งแต่ว่ายิ่งดาดพุดปิดพุดปิดปัดพ่อบ่าวที่ไปแบนเป่าเป่าซ้ำนี่โปมู่นี่เป่าเลยสัมโปมือเป่าบ่ได้ใหญ่แบนก็ได้เขาเป๊ะเป๊ะพอมันยิ่งนกไปคนละเหลี่ยมเลยโอ้นายดิแต่มานี่จัดไปละ1แต้มแต่ว่ามันก็มีปัญหาเนี่ยจังหน่อยก็คือว่าหญิงแล้วเฮาเอาบ่ได้ผู้มันอยู่ถึงมันค้างอยู่ถึงนกหญิงแล้วเอาบ่ได้ปัญหาก็แนวนี้แหละก็คือจักหน่อยต้องได้ขึ้นปัญหาเฮาโหตายนกกระโดกซ้ำปลาบ่ได้เด้อนี่ยิ่งนกนกกระโดกยิ่งถึกบ่ตายก็บ่องคนผู้ที่ก็เลยมานำหาเพราะว่ามันดังตุบเด้มันดังปุ๊เลยบินมาในสักพักดังปุ๊บแถวนี้แหละเลาะไกลไปไกลมาบ่เห็นโอ้เห็นอยู่นี่นี่กระดูกดงกระดูกเขียวหมูมันอยู่ข้างอยู่ทั้งปลายให้ตัดไปอีกแต้มสำเร็จกว่าจะยิ่งได้แต่ละบาทแต่ละโตว่าไม่ง่ายเร่งเอาจนว่าใช่แล้วมุนแล้วพระเจ้าเฮ้ยผมเห็นสักหมุนจนบูหินดีดิขาดครึ่งเลยเหลือแต่ครึ่งนึงเสียดายดิบูยิ่งแลนกหน่อยเดียวนี่ยิ่งเลยขาดครึ่งเลยบ่ได้ก็บูไว้เลยยู่เขาแล้วบ่นี่วันนี้ก็สิตัดใหม่ไปต่อยเอานกก่อนขึ้นซ้ำหนึ่งแล้วก็ต่อยเอาขึ้นหอดเลยมันขึ้นบ่ได้ดิมันสูงผลมันเดียวงาเดียวผลตัดแล้วลงบ่ได้ยอมในปลายนี่ขึ้นก็ขึ้นบ่ได้บัดนี้โก้ยตัวน้อยๆนี่กอดบุ่มกอดแบบขึ้นบ่เก่งเลยนะแล้วก็ไม่เมื่อยเลยสิลองยิ่งเอาลองเบิ่งเนาะว่าเป็นจะได้ขาดครึ่งก็ขาดแล้วสิยิ่งบาทเดียวถือเก้าบ่ถือแล้วก็แล้วถ้าขาดครึ่งก็ยามันยังดีกว่าปลายมันเน่าอยู่ถึงลมพัดวินวอนวอนโอ้บ่ตกว่าเนาะอาจสิซูมบ่ได้เด้อกล้องบ่าวสิอีถึงพุ่นแหละแน่เห็นว่าเลย
กเลยขาดมา3ส่วนจะเอียงในขาดขาดไป3ส่วนลงมางามใหม่แน่บ่นกนกขาดเครื่องนกนกชิ้นหนึ่งอยู่พี่ชิ้นหนึ่งอยู่พี่ยามันอย่างน้อยก็ยังเห็ดกินได้แตงกินได้ดีกว่าถิ่มอยู่เถิงมันเน่าถิ่มซื้อนกกระโดกลงมาพร้อมกันนี่สองส่วนอีกส่วนหนึ่งมันลงมาทำรังดิบังให้นี่บังให้โอ้กำลังเลื่อนชีสุกเองยังไม่ทันสุกครับเบิ้งสีมาก่อนกับพี่ชุ่มชมยังไม่ทันสุกมาให้ใหญ่ถ้าสุกนี่คักเลยเอาปักคอนก่อนในนก3ตัวแต่ว่าขาดเพิ่งตัวหนึ่งก็เลยนับเป็น4ตัวเลยในนก4ตัวยิ่งสับเนาะขาดเพิ่งเลยหลังจากที่ข้างปิ้งนกไว้ปิ้งนกไว้แล้วเขาก็มาเก็บพักกันบ้านนี่พักสมิกไปกินกลับก่อนพักเขาหลายส่วนนี่พักสมิกกำลังปงได้ปีกเนาะอู้เห็ดตองๆเลยปีกนกอันนี้หัวจีเอานี่บ่ปีกจีมากินเหล็นบางจักบาทมาเลือมาหีบเด้อุ้ยหัวนี่ผู้ใดกินหัวเคลียร์ทานซะอีกใจห่อนกลัวไฟอีกเลยนี่กำลังแหมๆเลยพอดีครับปิ้งแหมๆคักๆ
ินผู้เดียวแต่ว่ากินอยู่ในบ่เบิดหรอกมันสิถือมาบาดนําให้ลูกชายนําว่าสิได้นกเป่าบ่ได้โอ้ยเขาเขาใส่ทุ่งยางห่อมามันเป็นหนำเบิดเลยติบเขาฮะเสียดายดิโอ้ยขาดซ้ำเมทัลสิหายมือเศร้านี่เมทัลลูกหนึ่งเขาให้แต่เศร้าๆเลยแต่ที่สี่อย่าอ่ะขาตัวนี้ใหญ่เลยพักให้พอเยอะอย่าช่วยของมือร้านเลยเยอะเอาของมือร้านเลยอย่าช่วยมือนี่ร้านมันพออยู่พอกินพอจะได้กินเลยแหละครับลงมือร้านดอกไปทั้งนี้ไปกินเนาะมือร้านปักตามร้านได้กับร้านกับกินเดี๋ยวเมื่อไรแล้วบัตรเขาที่นำแหละก็ได้บรรดาไปแล้วจะมาพอหาอยู่หาชิมใหม่ขี่ก็แสบแล้วขี่นกกระดกว่านังดูครับแล้วอืมก็มองเลยเนาะนี่ปีงกลวดอาชิโจ้ให้ลูกไส้น้ำจักโตกับคนในเมื่อผ่าเฟินลูกไส้มากให้ปีงกครับคุณยอดเจ้าเห็นเด้อไม่เจียวลูกขับขับขับมาเลยก็ปีกนกมาสุดมีพักอันเพราะพักสมิธตกใจเนาไม่กินหนักก็ไล่แล้ว